ะคุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องหัวร้อนค่ะนี่อยู่ที่ต่างประเทศเป็นสาวเกาหลีนะคะเธอเนี่ยไม่พอใจร้านที่รับส่งพัสดุครับเอาของมาส่งทีไรของหายตลอดวันนั้นค่ะมันฟิวขาดดับเครื่องชนคือขับรถหรูด้วยนะพุ่งชนร้านเลยค่ะผู้ชมไปดูกันนะคะเหตุนี้เกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะที่เมืองพยองแท็กจังหวัดพยองกีค่ะสาวเกาหลีใต้คนนี้ทะเลาะมีปากเสียงกับเจ้าของร้านสาเหตุที่อย่างที่บอกแหละว่าเธอส่งพัสดุร้านนี้ทีไรของหายตลอดเธอเลยเอารถเธอค่ะรถหรูของเธอเองเนี่ยค่ะเนี่ยเป็น Hyundai รุ่น Genesis DH330 ถ้าหากว่าใครที่เป็นคอรถทั้งหลายเนี่ยจะรู้นะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยหรูหราทีเดียวมันดีไซน์คล้ายกับ Bentley เลยค่ะนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยพอชนเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหถอยหลังอยู่อย่างนั้นเกือบ20นาทีนะคะคือพังราบเป็นหน้ากองเสร็จแล้วถอยเข้าถอยออกก็อยู่อย่างนั้นมีคนอยู่ในร้าน3คนเป็นเจ้าของแล้วก็ลูกจ้างอีก2คนช่วงนี้เกิดขึ้นในช่วงเย็นๆนะคะของวันที่15กันยายนคนก็เห็นเหตุการณ์เป็นจำนวนมากผู้เห็นเหตุการณ์ก็เลยรีบแจ้งตำรวจพอตำรวจหลายนายมาถึงพยายามเข้าไปควบคุมสติอารมณ์ของเธอคนนี้สาวคนที่ขับรถเก๋งเนี่ยนะคะเห็นว่าเธอไม่ยอมหยุดนะแถมจะชนรถตำรวจด้วยค่ะใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งพักใหญ่อยู่เหมือนกันตำรวจก็เลยตัดสินใจยิงกระสุนเปล่าขู่เธอในที่สุดก็เนี่ยค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นควบคุมเธอออกมาจากรถได้แล้วก็นำตัวไปดำเนินการตามกฎหมายโอ้โหชุดดำหมวกดำเนี่ยค่ะแต่กว่าจะควบคุมเหตุได้ตำรวจก็เหนื่อยแล้วเจ้าของร้านพัสดุเองก็เข้าของพังกระจายเลยนะคะคุณผู้ชมพอคลิปนี้มันเผยแพร่ออกไปหลายคนเนี่ยก็คอมเมนต์ไปที่รถเก๋งของเธอนะคะโฟกัสไปที่รถว่าพุ่งชนร้านขนาดนี้รถไม่มีอะไรเสียหายเลยเขาไปตรวจสอบดูว่ารถคันนี้เนี่ยนะคะเป็นรถยี่ห้อ Hyundai Genesis รุ่น BH330 อย่างที่จะบอกไปเมื่อสักครู่ซึ่งถ้าหากว่าไปดูประวัติแล้วเนี่ยบริษัท Hyundai เป็นแบรนด์หรูของ Hyundai นะคะเขาก็เลยใช้ชื่อว่ารุ่นนี้มีดีไซน์คล้ายกับ Bentley นะคะแล้วก็เคยดึงตัวอดีตหัวหน้าทีมดีไซน์ของ Bentley มาออกแบบให้ด้วยราคาเนี่ยแตะอยู่ที่ประมาณ 35,000 ถึง 75,000 เหรียญสหรัฐก็ประมาณล้านกว่าถึง 2,500,000 นะคะครับ Bentley นี่ก็ไม่ต่ำกว่า10ล้านนะแต่ว่าดีไซน์มันเหมือนกันเฉยแต่ว่าอันนี้เป็นความแค้นโฟกัสไปที่ว่าความหัวร้อนของเธอนะคะส่งพัสดุทีไรหายตลอดตามของไม่เจอเจ้าของร้านไม่เคยแสดงความรับผิดชอบเลยตัดสินใจฟิลขาดดับเครื่องชนแล้วรถหรูตัวเองด้วยนะค่ะสาวเกาหลีก็ขึ้นเป็นเหมือนกันนะเป็นหมดนะคะทุกชาติ